อนเฮ้ยแหมวันนี้เอ็งปะหน้าซะขาวเป็นคนบ้าเชียวนะนี่ไม่เรียกว่าบ้านี่เขาถึงเรียกว่าบ้าสบายใจผมพลทหารจีวานสุรเดชโชขอรายงานตัวลาเวชันครับผมแน่ใจอะไรเท่านี้ในชีวิตมาก่อนเลยวะในที่สุดวันนี้ก็มาถึง4ปีที่กูหนีทหารมา4ปีที่แม่กูแจ้งเกิดช้า4ปีที่ผ่อนผันเรื่อยมาแล้วก็ถึงเวลาจับไปจับจับไปแจ้งก็จับไปแจ้งจับไปแจ้งจับไปแจ้งโอ้ยหนูชอบพี่มากเลยค่ะสื่อทุกคนระบำติดตามทุกคนระบำไปนะคะพี่ชมไม่ได้นะเต้นโชว์ทุกทีใช่เลยนะเต้นแบบนี้ back up ไอ้ทุยแม่งไม่ทักกูเป็น3โทนไปเลยล่ะผมมารายงานตัวครับจีวอนชื่อมึงจะเกาหลีไปไหนวะชื่อตรงความสูงของจะถึงนะครับโอ้โหเป๊ะเลยกูว่าโป๊กมากกว่ามั้งไอ้ยืนรอตรงนี้ไอ้น้องอ่ะคนต่อไปลุงครับผมว่าผมจะไม่สะดวกรับใช้ชาติช่วงนี้ครับนิ้วผมไม่ค่อยสบายครับมันล็อกฮะช่วยแม่ช้อปปิ้งเยอะไปหน่อยครับไม่เชื่อหมูโทรถามแม่ผมได้นะครับแม่ผมยืนยันได้ครับได้โอเคครับอ้าวหมูของแพงหายแล้วนี่มันเป็นหายครับไม่เชื่อโทรถามแม่ผมได้นะครับไม่ต้องวัดเลยไปยืนรอมันจะไหวแหละครับหมูคือแบบว่าไม่ไหวผมเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับหมูมันจะไปติดไอ้ค่ายเลยครับหมูไอ้น้องในค่ายอ่ะเขาไม่ใช้ต่อมลูกหมากร่วมกันหรอกไปดับเราอ่ะเป็นศิลปินนะเราน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนนะจำผมได้ด้วยหรอครับจำได้ดิเป็กออฟไอใช่ไหมได้แบ่งทองไปในพลเนี่ยให้แม่งพุ่งเหลาชายร้อยอ้าวไปซะแล้วแล้วทำไมถึงเพิ่งมารายงานตัวผมไม่ว่างครับเพราะผมมีนั่งกับบอลล่าล้อเล่นนะพี่ครับผมขอถามหน่อยทำไมทหารต้องดับเบ้แบบนี้ครับขอสัมภาระลบไม่ใช่ครับเพราะทหารดับเบ้แบบนี้ไม่จะหนักหาไหมหาพ่อมึงก็ได้อย่ายุ่งกับผมนะผมติดคุกมา30ปีคดีอะไรอ่ะคดีในตู้โคลาลาทหารมันเหนื่อยแน่แค่ไหนแล้วก็ต้องอดทนอดส่งให้เลือไปฝึกชีวิตทหารการเป็นทหารอ่ะมันมีมากกว่าที่ลือคิกๆใครหัวเราะเตียพ่อมันไงหัวเราะคิกๆสมองนี่คิกๆไม่ใช่หัวเราะคิกๆโหเตียทำไมอ่ะเป็นทหาร2ปีอ่ะหนูก็อดมีเมียสิมีแค่2ปีเองเดี๋ยวปกประจำการเมื่อไหร่เตียจะขอนางงามจักรวาลให้เป็นเมียหรืออะไรใครเหรอเตียนาตาลีเอ้าพระดอนใช่มั้ยว่าเอาเหรอยังไม่ได้เลิกกันเหรอแข็งหักนึกว่าเลิกกันแล้วยังหล่อเล็กเฮียนี่ก็แตะไม่ได้นิ่งๆหน่อยๆก็ไม่เลยงั้นหนูเข้าไปเกณฑ์ทหารนะดีมากแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเกาหลังให้หนูก่อนดีกว่านี่มึงไม่ยอมโตสักทีนะขัดกูไปมึงจะทำอะไรเด็กนี่พอแล้วเตี๋ยพอแล้วเหร
าไปลงอ่างนะใช้ให้หมดด้วยโลดเดี๋ยวรถไปจอดที่ร่มๆนะเดี๋ยวน้องสำรวยไปเกณฑ์ทหารแป๊บนึงกลับมาน้องสำรวยไม่อยากร้อนเอาไปแบ่งกันใหญ่ๆนะเอิ้งเอาเงินกูมาทำใจดีซะอย่างนั้นแล้วเสียงสัตว์อธิษฐานเอ้ยอธิษฐานด้วยทันทีให้เราจับครั้งนี้ได้ใบดำได้ฐานบกพันหนึ่งใบดำใช่ไหมมีขายไหมล่ะเอามาสัก3ใบกันหายใบดงใบดำไม่มีนี่ว่านลางจืดอมไว้ใต้ลิ้นอย่าลืมนะอย่าพูดกับใครตั้งใจว่านลางจืดช่วยพ่อด้วย 3,000 ไม่ให้พูดกับใครอ่ะแต่ผมจะบอกว่านลางจืดได้ยังไงล่ะโถไอ้อ้วนก็นึกเอาในใจดิ 3,000 เอาอ่ะ 3,000 ไวๆพบกันยาวได้สำอางท่านคิดไปแดงหานบกผัดหนึ่งแดดเรียผิวเขาโอ้โหโคตรแดดเรียผิวเขาผิวมึงจะไปเรียแดดโอ้ผิวหนาอย่างหนังควายไอ้สังคมจอมปลอมเยี่ยมอยู่ในแถวห้ามคุยกันเราเป็นทหารต้องมีระเบียบวินัยแถวต้องแน่นจริงๆใครตด
ไปตอนดิลูกผู้ชายมากมึงตดล่ะไม่ได้ตดครับกูไม่เชื่อไม่เชื่อแหกตูดดมได้เลยครับมึงคิดว่ากูไม่กล้าเหรอกวนตีนนะมึงเนี่ยหน้าตามึงเนี่ยน่าค้นหามากเลยวะถ้าเป็นทางด่วนกูงงหาทางลงไม่ถูกเลยเนี่ยคุยกับมึงแล้วเหนื่อยวะดีไม่มีใครยอมรับก็ดีถ้าอย่างนั้นวันนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นกันผมตดเองครับแล้วทำไมมึงเพิ่งพูดผมจากผมลมโชยยินดีต้อนรับทหารใหม่ทุกท่านที่เข้ามาประจำการกองร้อยแห่งนี้อย่างที่หมู่จืดพูดไว้การเป็นทหารต้องมีระเบียบต้องมีวินัยเป็นทหารต้องรู้จักเสียสละไหนอ้าปากสิอ้าปากหุบปากได้เอ็งไม่ได้เป็นคนตดจ่ามั่นใจได้ไงว่ามันไม่ตดก็มันเพิ่งสารภาพไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าเห็นลิ้นไก่มันน่ะตอแหลชัดๆเอ็งไม่ได้ตดและเอ็งบอกว่าตดดังนั้นแกก็ยืนดูเพื่อนๆทุกคนถูกลงโทษในฐานะที่แกโกหกทั้งหมดวิดพื้น50ครั้งปฏิบัติจ้าครับผมขอละดี60ครั้งปฏิบัติแต่ว่า70ครั้งปฏิบัติจ้า80ครั้งปฏิบัติจ้าครับเฮ้ยนี่ถามพี่อะไรขนาดเนี่ยเดี๋ยวถึง100หรอกดีมากที่แกรู้จักเสียสละทำให้เพื่อนๆต้องเดือดร้อนทั้งหมดวิดพื้น100ครั้งปฏิบัติเร็วมาดังๆดังกว่านี้ยากครับมีไรโมคือเรื่องเมื่อกลางวันนะครับจ่ารู้ได้ยังไงครับและจ่ามีหลักฐานอะไรที่มั่นใจว่ามันไม่ได้ตดทุกคน
เตรียมตัวโดดปฏิบัติตั้งตะลิติตั้งสองโดดโดดโดดพ่อมึงสิอะไรคือหมูครับแล้วน้ำอ่ะมันไม่เข้าจมูกหมูหรอครับโอ้ไอ้ฝ่ายเอ้ยพ่อแม่งไม่เคยสั่งสอนหรือไงวะฮะการโดดน้ำโดยมนุษย์สักการกั้นหายใจมันก็ไม่เข้าแล้วเข้าใจหรือเปล่าไม่ว่ามึงจะลงท่าไหนก็ได้ขอให้มึงกั้นหายใจเป็นดูไอ้ฝ่ายนี่มึงเห็นกันหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมฝ่ายที่นี่แหละทุกคนต้องโดดถ้าไม่โดดกูจะซ้ำทุกคนทหารโดดเร็วเร็วไปเร็วโดดไปFuck!
ฮะอะไรวะมึงคิดได้ยังไงน้ำใบบกเว้ยบ้าแล้วใครเขาอยากจีบผู้หญิงอย่างเธอสวยก็สวยขาวอวบจมูกโด่งลูกครึ่งอย่างนี้มากินน้ำใบบกเว้ยไม่ได้มาจีบวันนี้ไม่ขายอะหมดอะไรหมดวะน้ำแข็งหมดหรือใบบกหมดก็ใบบกหมดนะสิก็แค่นี้เองอีนี่นี่ก็ใบบกหมดก็บอกเลยจะไปซื้อมาให้บ้าแล้วใครจะมาจับจีบเธอสวยก็สวยขาวก็ขาวอวบก็อวบบ้าพูดอะไรไม่รู้ปากโกมอะไรนี่มาเตะตัดขาล่วงเลยอีนี่นี่อ้าวมาจีบกินน้ำใบบกอะไรของเขาวะเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจ่าผมตั้งใจมาจีบเขาอยากจีบเขาชอบตั้งนานแล้วใบบกบ้าเลยเขารู้จักหรือเปล่าผมรู้ชาตินี้มันเคยเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาตั้งใจมาจีบเขินไงเขินไงไม่คาดจะทำไงนั่นไงสตาร์ทรถออกพ้นไปแล้วเขาเขินเขาตั้งใจมาจีบจริงๆนั่นไงไปคนเดียวด้วยแล้วไม่คอยจ่าคมแล้วผมอ่ะโอ้ยทิ้งกันเลยที่เราสงสัยจะเปิดดูเตรงแต่ได้แดงเตรงแต่ได้แดงเตร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 งตุ้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 ไม่เคยสังเกตแล้วตามันขวางโดเครียดอาจจะมีได้นะเว้ยแต่บ้าน่ะกูว่ามึงมากกว่าแหละทั้งลำทั้งร้องทั้งเสียงดนตรีทำเองหมดสำรวยก็ว่าเป็นอย่างนั้นพวกมึงคุยเฮียอะไรกันอยู่วะเตรง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 มึงมีมีดไหมกูอยากได้มีดไอ้ธรรมังมึงมีมีดป่ะพวกมึงอะมีมีดไหมมีปะอะไรวะเ
เฮ้ยเดี๋ยว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 จีวอนเอามานี่ใจเย็นจีวอนใจเย็นใช่เพื่อนกันทั้งนั้นไม่มีใครทำอะไรมึงหรอกมึงบ้าปะเนี่ยไปเลยไอ้จีวอนรวยจะไปตกเพื่อนอย่างนั้นได้ไงมึงบ้าคนที่เรื่องโดนซนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมีสติมีสติทำอะไรมากมายพร้อมโอ้ยเฮ้ยเจ้าสมควรตายคนทำอะไรทำแดกจะยิงทุกคนไม่ได้จะทั้งนั้นนะโอ้พวกเรานอนกูโดนตลอดกูบอกไม่ได้บ้าไม่ได้บ้าพวกมึงก็ไม่เชื่อก็เห็นจีวอนคอแข็งอ่ะทำฟึดฟัดฟึดฟัดอย่างเงี้ยตามึงขวางอ่ะขอมีดอีกแมลงวันมันเข้าจมูกเว้ยใช่อ่ะดิกูนึกว่ามึงจะเอามีดไปแค่แมลงวันออกจากจมูกนี่กูช่วยมึงเนี่ยเออพวกกูรักมึงนะเว้ยรักนะหอยขมอะไรวะหอยขมจุ๊บจุ๊บไงเฮียด่าหอยขมไม่จุ๊บจุ๊บไงกูเนี่ยนะบอกพวกมันแล้วว่ามึงไม่ได้บ้ามันก็ไม่เชื่อดอมึงอะตัวเริ่มเลยว่าเราน่าจะกระทืบไปหานี่มากกว่าทหารพ่อเหงือลำอยู่ได้วู้วการเป็นทหารที่ดีนั้นต้องฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาถ้าผมไม่สั่งให้พูดทุกคนห้ามพูดทราบฟังดีเมื่อคืนเป็นไงตาปุ๋ยครับใครสั่งให้พูดโดจ่าครับแล้วก็จ่าถามเขาครับเขาก็ตอบจ่าสิครับเมื่อกี้ผมสั่งว่าไงไม่พูดครับแล้วพูดทำไมจะไม่พูดได้ไงครับจ่าครับเขาเป็นคนดีนะครับมีน้ำใจนะครับคือให้ตังทุกคนครับคือทุกคนได้ตังเขาหมดเลยครับผมนวดเขาเนี่ย 1,000 บาทแน่ๆครับถ้าจ่านวดจ่าก็ได้ครับยังไม่เลิกอีกไอ้นี่หูจืดไข่ครับไม่ทราบว่าจ่าติดซอสกับพริกไทยมาด้วยหรือเปล่าครับจ่าทันลึงมีไข่อยู่2ใบในมือของหมูจืดใบนึงเป็นไข่ดิบอีกใบนึงเป็นไข่ต้มถ้าน้องหยิบได้ไข่ต้มพี่ผิดถ้าน้องหยิบได้ไข่ดิบน้องผิดหยิบไข่ไป1ใบปฏิบัติครับผมดีมากเดี๋ยวจะให้ฟ้าเป็นผู้ตัดสินถ้าน้องหยิบได้ไข่ต้มจ่าผิดถ้าน้องหยิบได้ไข่ดิบน้องผิดเอาไข่มาอ้าปากปฏิบัติโดจ้าเห็นไหมน้องผิดเต็มเต็มมึงคิดว่าในมือหมูจะมีไข่ต้มให้มึงหยิบบ่วะแล้วมึงรู้ได้ไงวะกูฉลาดเหี้ยแม่งไข่ดิบทั้งสองฟองกันแหละจ๋าแม่งปิดประตูผิดอยู่แล้วยังไงผู้น้อยก็ผิดวันยังค่ำรู้แล้วทำไมมึงไม่พูดวะพูดไปก็ซวยดิจะกล้าหักหน้าจ่าแกเหรอว่าแกโกหกอ่ะก็จริงนะมึงไล่ตีหมาจนตรอกเนี่ยระวังเถอะมันจะแว้งกัดเอาตายห่ามันจะไปยากอะไรเราก็ไล่ตีพอให้มันเจ็บแล้วก็เหลือทางออกไว้ให้มันวิ่งห่างจุกตูดไปเลยขังทั้งกองลอย
ตามระเบียบพักเสียชีพอย่าเสียศักดิ์เคยถามตนเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมไอ้เนรคุณแผ่นดินข้าพเจ้าเนรคุณแผ่นดินตรงไหนหรือท่านพี่โดยหัสเดิมนั้นข้าไม่อยากจะตบเจ้าเลยขอโทษพี่อินไปหน่อยเกิดเป็นชายหมายมาดว่าชาติเชื้อแม้นปะเสือจะขอสู้ดูสักหนแม้นชาติย่อยยับอับจนประชาชนจะสุขอยู่อย่างไรทั้งหมดแต่งตัวไปกับข้าไปไหนครับไปผับผับไหนอ่ะพับไม่ดีมั้งครับเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะโดนจ่าขมกันเล่นงานเอาจ่าขมอีกแล้วเหรอฮะจ่าขมยศมันแค่นั้นน่ะยศมันจะสู้ข้าได้ยังไงเอ็งดูดิดูดาวข้าเป็นไงแลบไหมดีนะว่าใส่แขนสั้นถ้าใส่แขนยาวเราไม่ต้องห่วงดาวแลบมาถึงนี่ลามมาถึงนิ้วนางยกมาเป็นแหวนรุ่นสิบล้อเปิดไฟสูงสาดเข้ามาหูตาแตกไม่เป็นไรไม่มีใครไปข้าไปคนเดียวก็ได้เมื่อคืนนี้เราได้รับเรื่องร้องเรียนว่าทหารใหม่ในค่ายเรานี่ออกไปเที่ยวคาราโอเกะซึ่งเป็นการทำผิดกฎระเบียบวินัยอย่างร้ายแรงผมจำเป็นต้องลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับคนอื่นอีกต่อไปน้องๆดูเอาไว้และอย่าทำตามออกมาดิสิน ี่คือพลทหารเอกชอบปลอมตัวเป็นนายร้อยหลอกทหารใหม่ยังไงอยู่กองร้อยนี่มันตั้งนมนานแล้วแต่ยังไม่ปลดประจำการสักทีไอ้เรื่องติดคุกแล้วเป็นอาชีพของเขาถูกต้องมีอะไรจะแก้ตัวไหมทหารเป็นทหารมันต้องมีระเบียบวินัยจะแก้ตัวไปทำไมผิดก็ต้องยอมรับผิดไหนๆอย่าผิดแล้วขอพูดกันสักหน่อยชีวิตผมต้องมาตกอับอย่างนี้เพราะใครไม่เพราะไอ้คนนี่นะไอ้จ่าคบสัตว์ถ้าเลือกติดคุกเป็นไงเก็บไปเลยไอ้คนเดียวขอโทษครับมันผงาดกลางแดดเมื่อก่อนเนี่ยผมนี่เก่งมากเฉลียวฉลาดไปไหนก็มีแต่คนชอบคนรักแต่ที่ผมไม่ได้เป็นจ่าเนี่ยเพราะใครรู้ไหมที่อับทุกวันนี้ไม่ได้ติดยศไม่ติดเพราะอะไรไอ้คนที่มันเป็นจ่าเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมนะมันนั่นรอข้อสอบผมไอ้จืดไม่เกี่ยวคนละรุ่นก็โง่เองเมื่อคืนไปกี่คนเยอะคนเดียวครับแมนมากเป็นลูกผู้ชายจริงๆไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนสมแล้วที่เป็นสุภาพบุรุษเลือดทหารแสดงว่าผมจะไม่ถูกลงโทษครับครับมึงจะขับทำไมฮะมึงคิดเป็นสุริชายุนเหรอฮะเธอนึกว่าไม่ติดคุกที่แท้ก็ติดคุกไอ้คงในคงเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านโอเคน้องผักผู้เลี้ยงด้วยขอบใจซื้อพิเศษมาเนี่ยใครจะกินยันออกกันละเก็บไปซื้ออะไรกินไอ้สัตว์พูดไม่คิดกูอยู่ในคุกจะไปซื้ออะไรได้ไม่เอาใช่ไหมเอากำขี้ดีกว่ากำตบโหนักเลงจังเลยไหนพอจะสั่งขังยกกองไงครับเฮ้ยทับถมทับถมจะจ่าผมก็ทำเกินไปจริงๆนะเว้ยเรื่องแค่นี้ทำไมต้องสั่งขังคุกด้วยวะเฮ้ยเขาทำตามหน้าที่เขาเอออะไรเอาใช้อำนาจข้าใจเย็นนะแดกเอาเลี้ยงก่อนใจเย็นใจไว้
าซื้อมาฝากกูนะเฮ้ยเพื่อเพื่อนน้อยกว่านี้ได้ยังไงใครใครก็จะคิดยังไงอย่าเลยอย่าเลยใกล้ชิดเกินไปทำตัวไม่ถูกรู้ไหมน่ารักเกินไปเดี๋ยวชอบเลยเธอขอบอกขอเตือนกันไว้ก่อนทำตัวอย่างนี้เห็นที่ต้องเจอเดี๋ยวรักจริงๆนะเอออย่าเลยนะเธอขอบอกขอบอกผมจีวอนเฮ้ยกิมจิค่ะกิมจิกับจีวอนเกาหลีนะคะจะเกาหลีไปไหนเนี่ยตัวเองก็อยากจะเกาหลีเหมือนกันนั่นแหละจีวอนจีวอนอ๋อจีวอนพักครับก็นั่นแหละทำไมไม่เป็นสบงอ่ะอังสะตาลปัดก็ได้คือหลวงตาตั้งให้ครับนี่ไปไหนก็ไปเลยป่ะผู้ใหญ่เขาจะไปทำธุระกันเข้าใจแล้วทำไงถึงได้เจอกันอีกล่ะก็คืนพรุ่งนี้มันมีงานเกาหลีคอนเทสพวกเราไปประกวดกันถ้าอยากเจอก็ตามไปเชียร์ดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกาหลีให้พวกเราไปเชียร์ด้วยนะเกาหลีเนี่ยพวกพี่เนี่ยตัวพ่อเลยนะซีรีส์นี่พี่ดูประจำเนาะอย่างมึงกันนะดูเกาหลีกูเห็นดูแต่หนังญี่ปุ่นหนังห่าอะไรมีพูดอยู่คำเดียวไตไตยืนหาพ่อมึงเหรอไอ้ที่รถสวัสดีค่ะอันยองยองครับอันยองเลยอันยาวด้วยครับเกิดเร็วแล้วกันไอ้สัตว์เอาเฮ้ยเข่งมึงเนี่ยมึงจะวางการตลาดได้ไงนี่ๆๆคนเดียวก็พอเข่งเดียวคนเดียวพอเลยเร็วโอ้โมเฮียที่ไหนจะไปยกไหวเข่งขนาดนี้คนเดียวเข่งแค่นี้ยกคนเดียวก็ไหวยกไม่ไหวหรอกโมใครจะไปยกไหวเรามึงดูกูมันหนักตรงไหนวะฮะมันหนักตรงไหนเนี่ยมึงดูสิมันหนักตรงไหนฮะโหนี่จริงว่ะ2ยังไหวเลยไอ้น้องโหจริงโมยอดมึงดูกูซะไปที่รถไอ้สมองน้อยโง่ทุกรุ่นเหนื่อยทุกปีสมองไม่เข้าตัวไม่น่าโง่เลยกูผมทะเลรั่วขุดเขา7ลูกอ่ะนะยังง่ายกว่าคุณพวกมึงเลยอีกควายกูอยากไปเจอเขาอีกว่ะอาการกำเริบพูดคนเดียวอยู่แล้วนะมึงไม่ใช่หรือพวกมึงอ่ะไม่อยากไปเจอสาวๆเกิร์ลแก๊งนั่นอ่ะอย่าโอ้ยทิเล มึงอยากเป็นเหมือนพ่อเอกใช่ไหมเนี่ยมึงออกจากคุกมาเนี่ยตัวอย่างมีเยอะแยะแต่พวกเราเป็นคนด้วยขังเราอ่ะก็ได้แค่ตัวเหรอวะวิญญาณอ่ะอย่าไปยอมให้เขาขังดิโอ้มึงก็พูดไปเรื่อยนะยกเหตุผลท่านเองถูกตลอดเลยอ่ะแล้วพวกคุณน่ะมีเงินกันแล้วเหรอเฮ้ยกูหมดแล้วเตียบอกฝึกทหารเหี้ยอะไรใช้เงินเปลืองอย่าไปเรียนเมืองนอกไม่ต้องห่วงทุกปัญหามีทางออกอ๋อเตียเดี๋ยวเตียช่วยโอนเงินเข้า ATM ให้หนูหน่อยนะฮะบอกอีกแล้วเหรอนี่มึงเป็นทหารหรือบ็อกเกอร์ซื้อห้องวะใช้เงินยักชิกไผ่เลยนี่กูจะไม่ไหวกับมึงแล้วนะเตียก็หนูต้องใช้เงินในการฝึกอ่ะเดี๋ยวจะค่าเติมน้ำมันเครื่องบินค่าซื้อลูกปืนใหญ่กับเตียนี่ถ้าลื้อเป็นนักบินอวกาศเนี่ยว่าไม่ต้องสร้างอพอลโลให้ลื้อหรอวะลูกปืนใหญ่มันแพงนะว้ยว่าไงนะนี่ว่าต้องจ่ายค่าลูกปืนใหญ่ด้วยเหรอเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วนะเว้ยพรุ่งนี้หนูต้องเสียค่าเติมลมยางรถถังอีก13,000โอนมาเดี๋ยวนี้เลยนะเตี่ยแค่นี้แหละอะไรเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งวางเดี๋ยวก่อนเงินมาแล้วจริงจ้ะยังไม่ทำจนปืนน่ารักฉันขอบอกยังไม่ทำจนดียิ่งนี้ฉันขอบอกมองหาใครอยู่นะถ้าทำอย่างนี้รู้ไหมทำให้ใจ
ฉันขอบอกอย่ามาทำดีอย่างนี้ฉันขอบอกเดี๋ยวก็ลงสิละเดี๋ยวก็รักสิละอย่าเลยอย่าเลยอย่าทำให้ฉันคิดถึงเธออย่ามาทำทุกตัวน่ารักฉันขอบอกอย่ามาทำทุกดีอย่างนี้ฉันขอบอกเดี๋ยวก็ลงสิละเดี๋ยวก็รักสิละอย่าเลยอย่าเลยอย่าทำให้ฉันคิดถึงเธออย่ามาทำทุกตัวน่ารักฉันขอบอกอย่ามาทำทุกดีอย่างนี้ฉันขอบอกเดี๋ยวก็ลงสิละเดี๋ยวก็รักสิละอย่าเลยอย่าเลยอย่าทำให้ฉันคิดถึงเธออย่ามาทำทุกตัวน่ารักฉันขอบอกอย่ามาทำทั้งดีอย่างนี้ฉันขอบอกเดี๋ยวก็ลงสิละเดี๋ยวก็รักสิละอย่าเลยอย่าเลยอย่าทำให้ฉันคิดถึงเธอสตางก็มีไปใครจะไปเหยียบดาวก็ตามใจใครจะคอยแข่งกันไปไหนปล่อยตามใจเขาขอเองมีแต่เธอแต่เธอก็พอใจเงินและทองอะไรก็ไม่เอามีแต่เธอก็ลืมความเหงานั่นก็พอแล้วคนเดียวโลกกลมกลมจะเป็นของใครไม่เคยจะข้องเกี่ยวมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจเธอใจจริงแท้และมีความหมายเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมกับพวกมันเอ้าจะบ้าหรือไงทำไมไม่ส่งกองกลางลงไปเราเจอหลาดอ่ะไม่ใช่อย่างงั้นพี่พวกเรามีเรื่องกันที่ผับครับลูนี่โดนจับแล้วทำไมเซอร์อะไรเขาไม่สอนล่ะทำไมไม่ตักเตือนล่ะวะเอานักฟุตบอลรุ่นใหญ่เป็นตัวอย่างดิเปเร่พับเท้าแกเป็นโฮฟาร์เป็นกระต่ายเนี่ยอาจารย์ต้องคอยพูดขอบใจมากข้าตกมาทั้งคืนแล้วไม่โดนเลยมันดูดเลือดจนหน้าซีดหมดแล้วพี่เอกผมรู้ว่าพี่รู้นะครับพี่จะแกล้งเฉยใสไปเลยนะไม่ใช่กระทำยังไงพี่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พี่ก็ใส่ชุดสล็อตทหารไปตะวาดมันสักสองทีมันก็ไม่กล้าแล้วโอ้โหไอ้งามไส้ข้าเพิ่งออกจากคุกมาเนี่ย
ถ้าเข้าไปหาเรื่องเนี่ยถูกเข้าคุกอีกขยันผิดชอบค่ะพี่แต่พวกเราต้องการพี่นะครับมันหาเรื่องเองมันก็ต้องแก้เองสิวะถามหน่อยเหอะเลือดพี่สีอะไรอ่ะสีชมพูไม่ชัดอย่างนี้พี่จะไปรบเพื่อประเทศชาติได้ยังไงในเมื่อคนอย่างเองอ่ะพี่ยังไม่ปกป้องโดพี่เดี๋ยวว่าจะแผ่นดินไทยพี่ดูแลไม่ได้อ่ะตัวพี่เองอ่ะพี่ดูแลได้หรือเปล่าเถอะพวกมึงอ่ะรู้จักกูน้อยเกินไปเกิดเป็นชายเชื้อชาติชาญทหารของใครเองการชายจากกันตับถึงตับถึงตับถึงตับปกเล่าปกเกินไปแต่ตาดำตับสามัญจิตจุศาสตร์ตาตาตับตากูศักดิ์ศรีของพวกเราครับผมมาเหมือนจะนัดกันเอาไว้มาถึงเวลาเป็นพวกเราพวกข้าวพ่อแกงเป้าหมายของเราคือบุกเบิกจันทร์ไปเกิดเป็นชายเชื้อชาติชายทหารไทยเก่งกาจกันกันเด็กมาด้วยพี่เกิดเป็นชายเชื้อชาติชายทหารไทยเก่งกาจกันและแล้วเราก็มีชัยชนะพวกเรากับแยกย้ายกันไปเร็วเข้าเดี๋ยวจ่าผมปากว่าเห็นข้าจะซวยอีกชักช้าทำไมทำมาขึ้นทำมากังทำไมเล่าไอ้พวกนี้มันสั่งขังหมดไปไม่ต้องขอความใจเลือดจำคนฝันร้ายไปมาทำอะไรThank you ไอ้น้องเองไม่คิดจะพูดอะไรกับข้ามั้งเลยหรือไงอย่านิ่งนานสิเว้ยใจคอข้าไม่ค่อยดีเมื่อคืนฝันไม่ดีด้วยนะฝันว่าตูดชะโงกหน้าต่างดีว่าชักตูดกลับทันนะไม่งั้นข้างบ้านสอยไปแดกเป็นคนไม่ชอบตลกเหรอยิ่งนิ่งอีกขอดูหน้าหน่อยเถอะวะว่ามึงเนี่ยเป็นคนยังไงมีระเบียบวินัยเมื่อผิดแล้วยอมรับผิดแสดงว่ายังมีความเป็นชายชาติทหารอยู่บ้างใครเป็นหัวโจกเอ็งอีกแล้วเหรอวะทำไมเอ็งจะเป็นอย่างที่ข้าอยากให้เป็นไม่ได้หรือไงวะครับผมถามจริงอะแกมีพ่อแม่คอยสั่งสอนหรือเปล่าวะแม่ตายพ่อหายสาบสูญครับเอาล่ะในฐานะที่เองเนี่ยไม่เคยมีใครคอยสั่งสอนเลยข้าจะให้ฟ้าเป็นคนตัดสินก็แล้วกันโมจืดครับมีไข่สองใบไข่ต้มกับไข่ดิบถ้าเองหยิบได้ไข่ต้มพวกแกก็ไม่ต้องติดคุกขอให้แกหยิบได้ไข่ต้มนะดีมากโทษนะครับผมขอดูไข่อีกใบได้ไหมครับเอาไปดิเอาอะไรล่ะก็มันขอนี่เองหาว่าข้าโกหกใช่ไหมเปล่าครับจ้าไข่ดิบก็ได้แตกไปแล้วนะครับจ้างั้นไข่ที่อยู่ในมือจ่าเนี่ยคงต้องเป็นไข่ต้มไข่ต้มเออไข่ต้มงั้นพวกแกก็ไม่ต้องติดคุกแล้วล่ะแต่ใช่ว่าจะไม่โดนทำโทษนะแต่สถานเบาไหนช่วยไปเปลี่ยนล้อรถให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงดิป
ฏิบัติเปลี่ยนไงวะเนี่ยกูเริ่มเบื่อนะเว้ยขออภัยท่านผู้ใหญ่ที่พวกเราวุ่นวายเสมอนับแต่นี้ท่านจะไม่เจอคนกวนหัวใจท่านอีกและพวกเราก็เช่นเดียวกันอย่าดึงดันให้มันมากไปท่านเรานั้นเขาเป็นผู้ใหญ่ยังไงก็ดีเบื่อก็ทนเอาอย่าไปกวนเขาเขาจะดุเอาให้เราทำเฉยมันเรื่อยไปเบื่อก็ทนฟังหากยังทนไหวรุ่นเดียวกันแท้ๆมันทำกับกูได้ไอ้ขมนะไอ้ขมมึงจะหลงเข้ามามั่งแล้วกันไปดูถ้ากูออกไปได้กูจะไปเรียนต่อในร้อยให้สูงกว่ามึงยูริโหพี่สภาพเนี้ยติดคุกมากี่ปีแล้วเนี่ย3วันทุยแหมท่านมันก็ติดคุกมาตลอดชีวิตอ่ะใช่เฮ้ยทำแบบเนี้ยเว้ยมันดูโหดดีมองไกลๆมันน่าเกรงขามว่าจากผมแค่ทำเกินไปว่ะจริงไหมเฮ้ยแต่มันก็หน้าที่เขานะเว้ยสรุปแล้วเองข้างใครโอ้ก็อยู่ข้างพวกเราสิวะน้อยน้อยน้อยแดกเลยพวกกูล้อเล่นนะไม่มีใครสงสัยเลยมึงหรอกคอยดูนะกูออกจากคุกไปได้เมื่อไหร่แล้วก็พี่จะออกไปกินบะหมี่ที่หน้าวัดลูกสาวก็สวยต้องกินถึงสี่ชามไอ้สัตว์มาพูดให้กูเคิ้มไอ้ขมกูเจอกันแน่มันสั่งกูติดคุกยังหมูยังหมาเอาหน้าพี่พลเอกอะไรที่มันเลิกแล้วต่อกันได้นะก็เลิกไปเถอะแต่ถ้ามันไม่ได้นะเราก็ต้องเอาคืนใช่ไหมพวกเราข้ามาโกรธซึ้งเหมือนวะมึงข้างเดียวกับกูไงจีวันครับจ้าเอาไว้อยู่เวรดึกๆกลัวจะง่วงเอากาแฟร้อนมาฝากครับครับเป็นไงล่ะเองอ่ะสบายดีครับจ้าเฮ้ยครับมีเรื่องจะมาปรึกษาหน่อยมีเรื่องอีกแล้วเรื่องอะไรครับจ้าเอ้ามันจะเรื่องอะไรเรื่องหัวใจไงเว้ยไอ้เรื่องแม่ดารันนี่ถามจริงว่าครับพอมีลุ้นมั้ยวะมีจ้าเดี๋ยวเอาไปฉันจัดให้นะจัดให้เองจะจัดเองหรือจะจัดให้ข้าวะเองจะจัดยังไงจีวอนเอาหน้าเอาหน้าจ้าเอาไปฉันจัดให้แล้วกันนะชี้เลยเลือกเลยคนไหนก็ได้รับรองเสร็จจากแกทั้งนั้นว้าเจ๊เลือกเลยดีกว่าชี้มาเลยเดี๋ยวจะหาว่าฉันเตรียมมาแล้วลองเสื้อม่วงนี่จ้ะน้องจ๊ะน้องเคยโดนจ่าผมจัดหนักไปหรือยังอะไรนะน้องอ่ะเคยโดนจ่าผมโดะไปแล้วใช่ไหมนี่เอาอย่างนี้นะน้องน้องอาจจะอายเพื่อนๆเอาเป็นว่าถ้าน้องอ่ะเคยโดนจ่าผมฟันละทิ้งเนี่ยให้น้องอ่ะตบหน้าพี่แรงๆเลยนะแล้วก็ด่าพี่ว่าไอ้บ้าไอ้บ้าเป็นไงเจ๊เจ๊ขอเช็คเพื่อความชัวร์อีกสัก
8คนได้มั้ย8คนมึงแม่งทรยศเพื่อนได้ไงวะข้าทรยศที่ไหนล่ะข้าแค่ช่วยเรื่องจ่าให้สมหวังกับเจ๊ดารันเท่านั้นเองโหใครจะไปเข้าใจวะเพื่อนเราไม่เกียจจ่าผมจะตายห่าเฮ้ยเพื่อนๆทำได้ไหมวะตรงเวลาจริงๆเลยเจ๊นี่ไม่ได้อยากเจอใครเป็นพิเศษนะถ้าไม่กลัวว่าจะโดนซื้อรถย้อมแมวเลือกคนถูกแล้วนะจ๊ะแม่ดารันเพราะพี่จ้าเนี่ยถือว่าเป็นกูรูรู้เรื่องรถดีเลยขนาดอาจารย์พัฒนาเดชนะจะซื้อรถนะยังต้องมาปรึกษาพี่จ่าพี่จ่ารู้หมดรถคันไหนเคยชนเคยเฉียวรับรองว่างานนี้แม่ดารันของพี่จ่าไม่โดนย้อมแมวขายแน่นอนละจ้ะเชื่อใจละจ้ะนี่ฉันไม่ได้ขอร้องเลยนะไอจีวอนมันเสนอชื่อพี่จ่าขึ้นมาเองมันไม่จำเป็นต้องขอร้องหรอกเพราะว่าใจพี่จ่าเนี่ยมันเรียกร้องอยู่แล้วเอาว่าแต่ว่าแม่ดารันเนี่ยเล็งคันไหนไว้ไม่ทราบครับถูกต้องมันเหมาะกับผู้หญิงมาดนางพญาอย่างแม่ดารันเหลือเกินคันนี้สวยงามเงาวับคิ้วโก่งเป็นคันสอนเหมือนกับแม่ดารันสีไม่เคยทำพวงมาลัยปรับ3ระดับแอร์เปิดมาเนี่ยเย็นฉ่ำหิมะแทบเกาะเหงือกเลยแม่คุณนะคันนี้จะซื้อคันนี้ก็เป็นไอ้ควายมายืนหน้าแหลมเนี่ยไม่บอกว่าอายเขาเนี่ยคือจ้าโอ้ยโอ้ยจ้าเดี๋ยวมันโทรกลับหาหนูไงไม่เห็นโทรหาหนูเลยสิ้นแล้วหนูสิ้นแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่พี่จ่าบอกหนูทั้ง3คนไงเราจบกันแค่นี้ไงเราไม่มีเยื่อใยต่อกันแล้วขอโทษที่พี่หน้าตาดีอย่างนี้เองขอโทษจ้ายังไงกันเลยจ้าเธอ3คนมีอะไรกันหรอตายแล้วพี่จ่าพวกหนู3คนพี่จ่ากับไม่เลือกพี่จ่ากับไม่เลือกยี่ป้าเนี่ยนะคะเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยทำไมล่ะหนูไม่เอาหนูใจเย็นใจเย็นนะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันแก3คนรู้จักฉันเหรอแล้วทำไมก็ขอหนูไม่เอาหนูใจเย็นไม่เอาอย่ามีเรื่องมีราวขอร้องเลือกแยกผู้ชายไม่เคยกลัวใครแล้วว่าเท่าเล็ก3คนเนี่ยก็ล็อกคอได้แล้วพอได้แล้วหนูไม่เอาอย่ามีเรื่องมีราวฉันบอกเธอ3คนแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับพี่จ่ามันจบๆกันไปแล้วก็จบกันไปเอาไอ้สำอางมายืนยิ้มหน้าแหลมเนี่ยมันเคลียร์ไปทีสิครับผมเคลียร์ไปไม่ยอมพี่จ่าไม่ยอมนะอย่าคิดมากดีกว่านะเดี๋ยวเราไปลองรถกันนะจ๊ะที่รักเฮ้ยน้องขอกุญแจรถหน่อยนะเมื่อสักครู่เนี้ยคุณโบกมือเรียกผมเองนะใครบอกฉันไม่ได้บอกมึงมันบอกเองหรอกหัวเราะล่ะดีบ้าเขาบอกให้กลับบ้านได้ไม่ใช่หรอแหมก็อยู่นี่อยู่นี่แล้วจะให้พี่กลับไปไหนล่ะจ๊ะนึกว่าเป็นพวกไม่มีบ้านสงสารพระเอกพระเอกเนอะไม่มีบ้านไม่พอต้องอาศัยวัดอยู่ดีป่ะแล้วก็เพิ่มปมวัยเด็กเข้าไปเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วก็ทำให้แม่ตัวเองตายส่วนพ่อก็หายสับสูญน่าจะเป็นหมอดูเนาะแม่นเชียวบ้าพูดเป็นเล่นเจรถมือสองเนี่ยมันก็ต้องลองขับลองขี่ดูก่อนว่ารถนั้นมันเคยชนมาหรือยังแล้วรถคันนี้เคยชนมาหรือเปล่านะโดยประสบการณ์ของจ๋านะ
รถคันนี้ไม่เคยชนหรอกกินน้ำมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขอโทษแล้วมันจะหายเหรอพ่อคนโลภนายคืบจะเอาศอกใช่สิเรามันแค่ลูกกำพร้าเป็นแค่ทหารเกณฑ์เป็นเด็กวัดนอนศาลาห่มผ้าผีใครมันจะมาสนใจอ่ะงั้นเดี๋ยวเลี้ยงข้าวขอโทษแล้วกันนะจริงนะงั้นเดี๋ยวโทรมาบอกนะว่าที่ไหนเมื่อไหร่จ้ะตาไม่ติดหรอกนี่ไงจ๊ะปิดกุญแจก่อนสิจะว่าได้ยังไงล่ะก็มียศพี่จ่าเนี่ยค้ำประกันเยอะนะเรามาว่าเรื่องของเราเลยดีกว่านะแต่ฉันว่านะพี่แอร์รถคันนี้มันต้องมีปัญหาแน่ๆเลยทำไมอ่ะกลิ่นมันเหม็นเน่าแปลกๆไงไม่รู้พี่ว่ามะตลาดกินมากไปหรือเปล่ารถมันจอดนานกลิ่นแอร์มันก็เป็นอย่างนี้เองอะเรามาว่าเรื่องของเราต่อดีกว่านะพี่จ๋าแน่ใจนะว่ารถคันนี้ไม่เคยชนมาก่อนโอ้ยรถมันจะชนได้ยังไงถ้าชนเครื่องมันจะแน่นขนาดนี้เหรอฟังสิแต่ฉันว่าเสียงเครื่องมันแปลกๆนะพี่ไม่หรอกนมหนูมันคงตันนะเดี๋ยวพี่จะปรับนมหนูให้เข้าที่เข้าทางแค่นั้นก็แน่ใจนะว่ามันไม่เคยชนมาก่อนอะไรก่อนเนี้ยอย่าว่าแต่ชนเลยเฉี่ยวมันคงยังไม่เคยเฉี่ยวหรอกไม่งั้นบอดี้จะป้องป้องขนาดนี้เหรอมาเดี๋ยวพี่จะช่วยเลื่อนเบาะให้จะได้พอดีกันพี่จ๋าจ๋าจ๋าดับเครื่องก่อนดีไหมอ่ะเดี๋ยวคนแถวนี้ก็สงสัยนะก็ดีเหมือนกันประหยัดพลังงานพลังงานจะได้อยู่ที่พี่จ๋าคนเดียวบึ้มบึ้มบึ้มทำไมจะพี่มีอะไรผิดปกติเหรอปิดสวิตช์แล้วทำไมเครื่องมันยังติดอยู่อ่ะเฮ้ยทำไมเครื่องไม่ดับทำจริงไม่ต้องตกใจแล้วจ้ะสงสัยเครื่องมันจะแรงเหมือนคนขับเดี๋ยวพี่จ๋าจะเปิดกระโปรงแล้วลองไปขัดหัวเทียนดูเดี๋ยวพอกลับขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะทำความสะอาดจานจ่ายให้รออยู่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวพอขึ้นมาแล้วก็จะจัดให้อย่างสาสมใจเลยทีเดียว
ตกใจขวัญอ่อนเดี๋ยวไปดับหัวเทียนแล้วให้เครื่องยนต์มันดับสนิทเดี๋ยวจะเข้าไปปลอบขวัญข้างในนะจ๊ะรอเดียวรอเดียวรอเดียวบ้าจริงพี่จ๋าตกใจหมดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไฟฟ้าแดงเลยว่ารถคันนี้ต้องเคยชนมาแน่ๆเลยฉันพร้อมแล้วนะจ้าจ้าทำไมไม่ดับเครื่องสักทีจ้าไม่ต้องดับเครื่องหรอกเดี๋ยวจะร้อนเสียเวลาจัดๆกันไปเลยดีกว่านะดารันนะมาจ้าจะเอ็นบอกให้ไม่ดารันจ้ากูไม่ใช่ดารันกูชื่อบุกผาเอามันไปอยู่กับกูโอ้โหเหี้ยมึงมีอะไรมึงทำไมไม่พูดกับกูเมื่อกี้มึงอยู่ในกระโปรงรถดีๆแล้วมึงมาเข้าไปดาราเขาทำไมกูขอร้องเลยมึงอย่ามาเข้าเลยมึงออกไปไม่กูไม่ออกกูจะเอาอีนี่ไปอยู่กับกูโอ้โหดุซะด้วยมึงอย่าทำอะไรแม่ดารากูให้มึงออกกูไม่ออกมึงไม่ออกกูจะช่วยแม่ดาราเขาจะงี้ดาราช่วยแม่ดาราเขามึงจะออกไหมมึงจะออกไหมพี่จ๋าทำอะไรอ่ะฉันเจ็บนะโอ้แม่ดารันพอดียุงกัดยุงกัดเลยช่วยตบยุงให้แม่ดารันนะเดี๋ยวเราจัดกันเลยดีกว่าพี่จ๋าแต่ฉันว่ารถคันนี้เนี่ยนะมันต้องไปชนอะไรมาแน่ๆเลยชนกูเนี่ยไม่ใช่พี่จ๋ากูคือบุพผากูจะมาเอาชีวิตมันไม่นะไม่นะแกกิ๊กใหญ่มายุ่งกับพี่จ๋าของฉันนะออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปไม่ยอมไม่ยอมฮะไม่ยอมไม่ยอมแม่ติ๊กเนี่ยออกไปออกไปหวังนะกูไม่ใช่ดารันกูบุพผาโอ้โหเหี้ยมึงเข้าไม่เลิกเลยนะมึงออกเถอะกูไม่ไหวแล้วกูหนีแล้วออกไม่ออกโอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูไหวมึงละเกรงปวดท้องน้อยไปหมดแล้วมึงจะออกหรือไม่ออกกูไม่ออกพูดอีกคำมึงออกไหมกูไม่ออกไม่เคยกลัวมึงเลยนะมึงจะออกหรือไม่ออกกูไม่ออกมึงไม่ออกใช่ไหมเออเมื่อมึงไม่ออกกูเข้าละตกลงไงจ๊ะเรื่องรถอะได้ซื้อหรือเปล่าซื้อกับผีอะไรล่ะคืนเขาไปแล้วเป็นเองก็ไม่ซื้อเลยจีวอนไอ้นี่มีพิรุษนัดใครไว้เปล่าเนี่ยไอ้นี่นี่เอ้ยดันไงเอ้ยขับไปแล้วเว้ยขัดถ้วยขัดชามมันยังขึ้นเงาแต่ขัดคอคนนั่นที่มันจะหม่นหมองจ่าใครบอกจ่าคิดนี่จ่าขมล้อเล่นตามใบไม่ว่ากันเดี๋ยวกลับกองร้อยคนแล้วโอ้ยจะรู้จะเดินถึงหรือเปล่าโอ้ยไข่ก็แย่เหมือนกันชีวิตเวลาเดินดังก๊อกขึ้นก๊อกขึ้นรอกันป่ะไม่จ้ะเวลาคนเรามั่นกันอะทำไมถึงสวมแหวนที่นิ้วนาง
ไม่รู้สิก็เพราะว่านิ้วนางอะนะมันมีเส้นประสาทอะที่เชื่อมไปถึงหัวใจของเราถ้าไม่เชื่อฟังนะนิ้วนางข้างซ้ายเปรียบเสมือนหัวใจของยูริส่วนนิ้วนางข้างขวาก็เปรียบเสมือนหัวใจของจีวอนและเอามาประสานกันโดยมีข้อแม้นิ้วอื่นห้ามกัดอีกนะถ้านิ้วสองนิ้วนี้ได้ออกจากกันไม่ได้แสดงว่าหัวใจของเราติดกันลองทำดูสิเอาออกได้ไหมเฮ้ยไม่ออกอ่ะไม่เอาแล้วขึ้นบ้านแล้วนะเดี๋ยวแม่ว่าครับขับรถกลับดีๆนะจ้านี่รถยูรีนะไม่ใช่รถของจีวอนเขินใช่ไหมจีวอนเดินกลับเองได้นะผมพลทหารจีวอนสุรเตโชชายชาติทหารเดินกลับได้ครับผมฉันจะดูแลด้วยชีวิตของฉันฝากดาวบนฟ้าร้องเพลงนี้ให้เธอฟังอยู่เฉยๆน้องๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่เองอ๋อนี่แหละว่าที่เขาเรียกเด็กแว้นนะฮะเด็กแว้นเหรอพวกมึงใช่ไหมที่ชอบปากระจกรถอะฮะใครหัวโจกมึงวะออกมาคุยกันหน่อยเด้กูเองมีอะไรเปล่าฮะอะเก่าเหรอฮะเก่าเหรอถือว่าเป็นทหารแล้วเก่าเหรอฮะเก่าเหรอหืมเอาหินกูขึ้นมานี่ไงไอ้หยุดอะไรกันวะอะไรพวกมึงเขาให้เป็นทหารรับใช้ชาติไม่ใช่มาเกะกะละลานน้องใจเย็นน้องใจเย็นมีอะไรคุยกันผมจ่าขมลมโชยเป็นผู้บังคับบัญชาของไอ้เด็กๆพวกเนี้ยมีอะไรคุยกันดีกว่าเพราะทหารน่ะเขาไม่รังแกประชาชนหรอกไม่เป็นไรน้องขอค่อนคืนมากกว่านี้แต่ขอร้องเลยน้องกลับไปเถอะทหารเขาไม่รังแกประชาชนเฮ้ยจ๋าไม่ไหวแล้วนะจ๋าหยุดโอ้ยสัตว์แม่งต่อยเอียงเลยสัตว์เอ้ยเฮ้ยบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วทหารเขาไม่รังแกประชาชนจะไม่เหลือหน้าเดินแล้วนะจ๋าแล้วทหารเขาก็เป็นคนนะเว้ยเขาก็มีศักดิ์ศรีนะเว้ยเมื่อประชาชนละแกทหารอย่างนี้ทหารก็ขอเตะสั่งสอนซะหน่อยเถอะเว้ยน่าผิดหวังน่าผิดหวังจริงๆน่าผิดหวังจริงๆเป็นทหารเนี่ยมีหน้าที่รับใช้ชาติไม่ใช่ไปชกต่อยกับชาวบ้านชาวช่องเขาขออนุญาตครับผมผมจะพูดไปจบผมอยากจะถามคุณตาผมเนี่ยไปทำอะไรไปลบครับไปทำตาสองชั้นหมอก็จะทำให้สองข้างคราวนี้ผมหยุดราชการไม่ได้ไงก็จะทำตาสองชั้นแค่ข้างขวาก่อนที่หน้าหมอนั่งข้างพอข้างนี้ทำย้ายมาปิดข้างนี้จบไหมจบหูผมนี่คุณรู้ไหมหูผมเนี่ยทุกวันนี้เป็นยังไงทำไมผมถึงต้องพูดเสียงดังพูดไปเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองอยู่แล้วผมอยากจะถามคุณว่าหูผมเนี่ยไปทำอะไรมาทำหูสองชั้นมาครับหูนี่ไม่ใช่อาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์มัน3ชั้นครึ่งครับผมอาคารพาณิชย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ2ชั้นมั้ยผมจะบอกคุณได้ที่ขาของผมเนี่ยคุณรู้ไหม
มันมีอะไรมันมีเหล็กเส้นดำอยู่หนาขนาดนี้ตอนนี้เราไปเท่าไรหรอแต่ยามหน้าหนาวธันวามกรากุมภาลมหนาวโชยมาเนี่ยมันสะท้านไปถึงกระดูกผมอยากจะบอกพวกคุณให้ว่าทุกคนน่ะมีอดีตกันทั้งนั้นจ้านี่จ่าคนเดียวเท่านั้นไม่เคยล้อเลียนผมได้ของผมเลยรู้นะว่ารับหลังผมเนี่ยทุกคนเนี่ยล้อเลียนผมเป็นประจำผมไม่ได้โง่หรอกก็มีจ่าคนเท่านั้นแหละที่มีวินัยอันนี้ผมยอมรับครับคือจ่ามานี่ดิไม่เป็นไรหรอกครับผมจ่ามาเถอะผมไม่ทำอะไรจ่าหรอกนะเพราะว่าจ่าเนี่ยไม่เคยล้อเลียนผมไงผมบอกให้มาดิคือเรื่องมันเป็นผมไม่อยากรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละผมอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนเท่านั้นเองเป็นทหารมันต้องอดทนอดกลั้นใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนผมครับผมเป็นคนเริ่มต้นก่อนครับผมจ่าเป็นหัวหน้าเขาแท้ๆทำไมจ่าไม่ดูแลผมผิดเองครับผมที่ไม่รู้จักอดทนอดกลั้นไม่รู้จักรักษาระเบียบวินัยของทหารครับผมเด้งั้นจ่าก็ไปติดคุกแทนลูกน้องของจ่าไปแล้วกันทราบครับผมนี่คือพิมพ์เขียวของเรือนจำทั้งหมดเราจะต้องหนีไปด้วยกันพี่เสียแรงที่ขาดสักให้เองว่ายังไม่หมดเราจะต้องขุดอุโมงค์โผล่เอาตังเกียร์นี่เป็นไงภูมิใจหรือเปล่าที่มีลูกน้องฉลาดแบบนี้งงที่ท่าอย่ามามองอย่างนั้นนะขอเชิญจากขมลมโชยเข้าสู่ห้องสวีทสีชมพูปิดเส้นเดียวดูตะกูลเป็นแผนที่ไอ้ขมไอ้ขมสั่งกูขังลืมเลยหรือเปล่าเนี่ยมึงแทงมือกูทำไมเนี่ยมึงเจ็บไหมจะเหลือเหรอเจ็บสิเฮ้ยนั่นแสดงว่ากูไม่ได้ฝันที่วะเป็นไงพลทหารเอกนี่ฉันยังไม่ได้เซ็นปล่อยตัวกันอีกเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันออกไปจะเซ็นปล่อยตัวกันเองรับรองว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่มีอีกแล้วจ้าดูนี่กูแทงกูทำไมกูเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูเอาเถอะมึงอยากทำอะไรก็ทำเถอะดึงไปเศร้าเขาอย่างนั้นแหละคนเราอะนะมันจะเป็นอย่างที่คนอื่นเขาอยากให้เป็นไม่ได้หรอกเรียนรู้เร็วเกินมึงแทงกูทำไมเชือดลิงให้ไก่ดู
หัวหายกันเจ้าคิดเจ้าแค้นเหลือเกินไอ้สัตว์รู้ชื่อจริงได้ไงน่ะคนที่รู้ชื่อจริงฉันน่ะฉันแทงไม่นะอยู่ในเนี่ยจ๋าต้องเดินตามผมและจะปลอดภัยไอ้เอกคุณคำยังอยู่คุกตะลูเตาเฮ้ยหรืออยากจะลองล่ะเฮ้ยเน่ใจเย็นไอ้พวกที่อยู่ข้างหลังเนี่ยโดนจ่าสั่งขังทั้งนั้นแหละในคุกเนี่ยมันมีกฎของเราเงินใช้ไม่ได้ถ้าอยากจะได้อะไรให้เอาบุหรี่มาแลกมาม่า1ซองกับบุหรี่10ม้วนแล้วอยากได้น้ำอัดลมสักกระป๋องล่ะเอาบุหรี่มาแลก15ม้วนแล้วอยากได้บุหรี่สัก20ม้วนล่ะก็เอาบุหรี่มาแลก25ม้วนเฮ้ยนี่แกเล่นไม่เลิกหรือไงเนี่ยหันกลับไปมองนี่เวลามันผ่านไปกี่ปีแล้ววะเนี่ยโอ้โหยังไม่ถึงอาทิตย์เลยอย่ามันเป็นลางหันไปทำไมอ่ะประวัติทหารกล้าอย่างกูนะต้องมาเสียโดนสั่งขังคุกเพราะทำอะไรไม่ถูกใจเจ้านายแค่นี้เหรอวะแล้วมึงสั่งขังกูมากี่ครั้งแล้วล่ะสำนึกแล้วหรือไงคนอย่างกูไม่รู้ว่าจะมีใครมารับกูออกจากคุกหรือเปล่าก็ไม่รู้หมดขอบใจไว้เนาะนั่งทำงานหลายปียังไม่ไปไหนจะตายเจ้านายยังไม่เลี้ยวแลให้เงินเดือนนิดเดียวเลยต้องยอมแพ้พอเจ้านายไม่แฟร์กูก็ท้อใจออกอย่างนี้ต้องลาออกจะขอลาออกมาทั่วคนงกนั้นอย่างนี้ต้องลาออกอย่างนี้แล้วต้องมาให้หมดอีพานว่ามาเลยเร็วๆหน้าไม่อายเนาะแก่ขาวพ่อแล้วเนี่ยจะต้าวพวกเราไปทีอีกอีแก่แบบนั้นหน้าตาแบบนั้นนะใครเอาไปทำสามีอ่ะว่านะคิดผิดตาจิ๋งคงขาดแล้วอ่ะใช่เอามาเร็วๆเลยเออไปอุ้ยอะไรวะอะไรวะเจ๊ทำไมทำแบบนี้ฮะสนุกกันมากใช่ไหมฮากันมากเลยสินะพี่เอาพี่ข้ามาข้อมาเป็นหัวเจ๊ได้เนี่ยหัวเจ๊แต่จ่าเขารักจริงกระนำจริงเล่นจริงไม่ใช่สลิงไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะเจ๊แล้วเป็นไงบ้างอะเป็นไงบ้างอะแล้วเคยถามฉันสักคำไหมว่าฉันรู้สึกยังไงที่ต้องได้ของเหลือเดินจากที่คนอื่นเขาไม่ต้องการแล้วเนี่ยดารันถึงแม้คนอื่นเขาจะไม่เอานะแต่จ่าคงยังเป็นจ่าคนเดิมแหละจ้ะฉันต้องการแต่ของที่มีคุณค่าจำไว้เลยนะว่าของที่ไม่มีคุณค่าฉันไม่ต้องการหัดเจียมตัวซะบ้างมืดเอ้ยเฮ้ยตัวชีว่ะจบจบการชีวิตกูจ่ามันเพิ่งเริ่มต้นน่ะสิจ่าท้องเต็มเต็ม2ขีดเอาหน้าจ่าจ่าอย่าคิดมากเลยนะอะไรที่มันเป็นของเรามันก็เป็นของเราอยู่วันยังค่ำเลยครับจ่าผู้หญิงอ่ะก็เปรียบเสมือนแหนที่อยู่ในน้ำพอปลาหินมันลงไปแหนมันก็จะบานพอหินจมแหนมันก็จะหุบโดจ้าผู้หญิงอะเปรียบเสมือนแหทอดแหออกไปอะแหมันก็บาน
ชักแหกลับอ่ะแหมันก็หุบยอถ้าเจ้าเป็นชิ้นของชู้เชิญแม่ไปอยู่กับเขาถ้าเป็นเนื้อคู่ของเราสาวเจ้าจงเฉยเจ้าอย่าได้ต้องมือชายเสียไปนะลายมือเลยจ้าไม้งามกระรอกเจาะหญิงเหมาะตาชายหลายเจ้าของโมลากากีวันทองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังเดี๋ยวเลอะเทอะจ้าอย่าเครียดสำรวยมีตังเดี๋ยวสำรวยพาไปเลี้ยงหลีวันนี้ไม่ขายอะขี้เกียจโหยเจ๊ว่าจะมาฝากท้องซะหน่อยหิวนะเนี่ยเออนี่ซูยองซูยองพอจะรู้ไหมว่าแถวนี้ตรงไหนเขารับทำแท้งมั้งอะฮะเจ๊จะทำแท้งเหรออ๋อเห็นเขาบอกกันว่าในตลาดอะเจ๊มันจะมีร้านทำแท้งแต่หนูก็ไม่รู้อะแล้วมันอยู่ตรงไหนอะเห็นเขาบอกว่าติดกับคลินิกอะเจ๊เจ๊ลองไปดูดิเดี๋ยวเจ๊ลองไปดูกันแล้วกันเนาะตื่นมาเลยนะทนความคิดถึงไม่ไหวแล้วสิบ้าใครคิดถึงนายอ้าวแล้วมาใหม่อ่ะเห็นจะขมไหมทำไมเหรอเจดารันเจดารันจะไปทำแท้งฮะเจดารันจะไปเอาเด็กออกใช่ถ้าหากจะเอาจริงอะนะแล้วทำไงอ่ะก็ไม่รู้ยังไงก็หาจ่าขมก่อนคือเจ๊ดารันจะไปเอาเด็กออกเอาเด็กออกลูกพ่อดารันเฮ้ยแล้วดารันก็ไปที่ไหนรู้ไหมรู้ฉันได้ยินมาเขาขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันเร็วเลยเร็วดาจะไปไหนรถที่นี่เออเว้ยทำไมไม่มีพวงมาลัยวะไปเร็วต่อโทรศัพท์หาดารันที่อยู่นี่เร็วไม่ต้องมายุ่งกับฉันแล้วนางยูริงานนี้ก็สาระแน่นักนะสาระแน่อะไรแล้วดารันใจเย็นนะฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลดารันได้ยินไหมสัญญาณตรงนี้มันไม่ค่อยดีนะแค่นี้ก่อนละกันแล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันชีวิตฉันโอเคป่ะเจ๊ได้ยินเปล่าทำไมมันดับๆไหนดูสิฮัลโหลเจ๊ดารันยังอยู่ในสายเจ๊วางสายไปแล้วจ้าโอ้ยสงสัยหมอเมียขึ้นขยักซะแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะร้านทำแท้งอะยูริอยู่ในตลาดแหละจ้าขอไม่เถอะโอ้ยแม่ดารันจ้าอย่านะขอร้องเธออย่าจ้าอย่าขึ้นขยักนะมันติดอะไรของมันนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยไปกันสักทีสิวะเฮ้ยนั่นดารันนี่วะเจ๊เฮ้ยดารันเหล็กจีวอนมาขับรถแท้งสักทีจ้าไม่ต้องแล้วจ้าครับผมขอร้องเธอจะมาขอร้องทำไมก็เด็กมันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะแม่ดารันจะไปเอามันออกทำไมอ่ะจะบ้าเหรอฉันจะไปทำแท้งน้ำที่จ๋าจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะอะไรนะฉันจะไปทำแท้งน้ำเอาเหรออุ๊ยหายจังเลยพี่จ๋านึกว่าดารันจะไปทำแท้งเอาลูกออกเงียบตอนอยู่ในแถวห้ามส่งเสียงดังเราเป็นทหารต้องมีระเบียบวินัยเอาอีกแล้วใครต้นผมต้นเองครับ
ลมโชยยินดีต้อนรับน้องๆทหารใหม่ทุกท่านที่มาประจำที่กองร้อยแห่งนี้อย่างที่หมู่จืดเขาพูดการเป็นทหารต้องมีระเบียบต้องมีวินัยการเป็นทหารถ้าไม่มีวินัยมันก็ไม่ต่างอะไรกับโจรธรรมดานี่เองเป็นทหารต้องรู้จักเสียสละไหนอ้าปากสิหุบปากแกไม่ได้เป็นคนตดทุกปีก็มันบอกว่ามันเป็นคนตดมันสารภาพแล้วนะครับจ๋าลิ้นไก่มันหดขึ้นหดลงสั่นดิ๊กๆแสดงถึงความตอแหลแกไม่ได้เป็นคนตดดังนั้นในฐานะที่แกโกหกแกจะเห็นพวกเพื่อนๆแกถูกทำโทษยกเว้นแกยืนดูเพื่อนถูกทำโทษไปกันแล้วกันทั้งหมดวิดพื้น50ครั้งปฏิบัติจ้าครับดี60ครั้งปฏิบัติจ้าครับ70ครั้งปฏิบัติดูดิเหมือนเดิมเปี้ยรู้อย่างนี้นะตอนนั้นไม่น่าไปกลัวแกเลยว่ะเฮ้ยแต่นั้นไม่ใช่เพราะแกเราจะมีระเบียบวินัยกันอย่างนี้เหรอวะเห็นไหมพวกเราพวกการเป็นทหารน่ะทำให้เราได้อะไรมากกว่าที่คิดไปเยอะนะใช่ได้อะไรมากกว่าที่คิดไปเยอะดูอย่างเจ๊เนี่ยสิได้นี่ได้นี่โอ้โหหิวเดียวกันเลยเจ๊ใหญ่นี่ให้มันน้อยๆกันหน่อยสาวๆเขายังอยู่ในวัยเรียนนะจ๊ะวัยเจริญพันธุ์นะครับสาวๆจำอะไรไว้อย่างเลยนะจำอะไรเหรอคะเจ๊เวลาจะไปซื้อรถอย่าชวนพวกทหารไปช่วยเลือกใช่ไหมไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะได้อย่างนี้โอ้โหเจ๊พูดถึงเรื่องซื้อรถนะครับต้องขอขอบคุณคุณสำรวยมากเลยนะครับพี่เดี๋ยวเราซื้อชุดนี้ย้อนมากเลยลองกันไม่ใช่แต่เสื้อผ้านะเพื่อนรักจริงวะเนี่ยมายืนซื้อลมเงียบเลยนะพ่อมาริโอดูลำปากดูลำปากให้พวกเราไปอ่ะพระเอกอ่ะเราเกิดเป็นชายเชื้อชาติชาติทหารบกไทยเป็นกาดชายชะกันแต่แต่ปะหึ่งตึงตึงหลับตาเถิดนะขอให้เธอฝันดีถึงนี้ไม่ต้องห่วงตรงนี้จะดูแลด้วยชีวิตของฉันฝากดาวบนฟ้าร้องเพลงนี้ให้เธอฟังหากฉันไม่ได้กลับน้อยให้เธอหลับสบายก็พอแล้วในคืนที่ผมกินเหล้าหมดกันในคืนที่ป้าประวัติของเด็กกีตาร์ปืนที่สะสมมาเป็นเวลาหลายสิบปีคือที่ใครหลายคนต้องมาเสียเพราะมึงไอ้ผมเอาอย่างนี้นายทิศใครแล้วแต่ที่ทำอะไรให้กับจ่านะจ่าก็จะไม่ลืมแต่ถ้าเกิดใครไม่คิดจะทำอะไรให้จ่านะจ่าก็ยิ่งไม่ลืมเหมือนกันอยากกลับบ้านมันคือชาวแห่งการสูญเสียเมื่อวันนั้นที่ร้านใบโบบอกเข้าไปเป็นคนในชาติจะหลับสบายเข้าใจตกลงจะมาจีบใช่ไหมเอานี่จีบหาอะไรล่ะเคยเห็นบอกว่าใบโบบอกหมดกูก็ซื้อมาฝากเอ๊ะก็ซื้อมาฝากไงแล้วจ้ะครับโว้ยไหนบอกก็ไม่มาจีบนะก็ไม่ได้จีบเอ้าทีนี่มึงพูดรู้ฟังป่ะเนี่ยแล้วมาจีบหน้าแม่งไงคล้องเลยนี่เอ้าบ้าโคตรขำดีนี้แม่งปล่อยมาได้ไงวะถูกยังได้ขี้นี่ถ้ามีน้องมานั่งข้างหลังอีกสักคนนะรูปุ๊บมาปั๊บไม่ต้องทำเสียงอ่อยด้วยเป็นไรวะนี่มึงสองคนนั่งทำไมข้างหลังวะเกรงใจคนได้ทุกทางมึงมึงเล่นกับพี่ดนตรีกันเลยไงสัมพังแล้วไปมึงไม่มาครับโอเคใจต้องโอ้กระร้อน
ยอดนะรถหาอะไรมีออโต้ไพลอตด้วยเนี่ย